ด้วยนะค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะของชาวโลกนะคะวันวิสาขบูชาวันตรัสรู้ปรินิพพานของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า Hello everyone today I'm here at the Dharmakaya Temple because I'm the Buddhist and I hear today is the Visakha Pooja day รู้สึกประทับใจในวันวิสาขบูชาซึ่งปกติวัดนี้เขาก็จะมีประจำมาเนาะมีมาฆะมีวิสาขะซึ่งวันวิสาขะนี้เป็นวันครบรอบของวันประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาทางวัดธรรมกายจะจัดพิธีใหญ่ค่ะสำหรับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะค่ะในพิธีใหญ่นี้ก็จะมีการเวียนเทียนนะคะแล้วก็มีพระสงฆ์จำนวนมากที่รออยู่บนเจดีย์นะคะเจริญพรวันวิสาขบูชามีความสำคัญคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์การสหประชาชาติก็เห็นถึงความสำคัญของวันนี้เนื่องจากคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเมตตาการให้อภัยความรักซึ่งกันและกันจึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลกหรือ International Day of Visakhaซึ่งวัดต่างๆในประเทศไทยก็จะเชิญชวนชาวบ้านสาธุชนชาวไทยสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาตักบาตรถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์สำหรับวัดพระธรรมกายเราจัดมาทุกปีตอนเช้าก็จะมีตักบาตรพระ 1,000 กว่ารูปตอนสายเราก็จะมีนั่งสมาธิตอนบ่ายมีการบวชอุทิศชีวิตคือตลอดชีวิตจำนวน11รูปและภาคค่ำเราก็จะมีการจุดประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญพร